มาดูเรื่องของความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดการลักเลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้คือการเข้มงวดเพียงฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอความร่วมมือที่มีขึ้นก็ถือว่าเป็นความสําคัญนะคะและวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ไทยและลาวเห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะเพิ่มความร่วมมือในทุกด้านที่จะส่งผล ให้ชายแดนทั้งสองประเทศเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยราวหรือว่า GBC ครั้งที่25ที่โรงแรมรอยัลออคิทเชอตันกรุงเทพมหานครเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้นะคะมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทจันสมรจันยาราตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็มีการหาลือและมีมติเห็นชอบความร่วมมือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทยลาวที่ลงนามร่วมกันทั้งแนวทางการวางกําลังและการลาดประเวณของกองกําลังติดอาวุธตามแนวชายแดนความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกลุมคุมขังความร่วมมือจัดระเบียบชายแดนเพื่อป้องกันสกัดกัน้นและปราบปรามและการลักลอบเข้าเมืองแรงงานผิดกฎหมายการต่อต้านการค้า มนุษย์การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายความร่วมมือการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติรวมทั้งบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงรวมทั้งความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดน ที่ประชุมยังเห็นชอบการนำประเด็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทยและกรมทหารอากาศของสปปลาวด้วยนะคะเป็นบันทึกในกรอบความร่วมมือ GBC เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยการจัดตั้งคณะทางานร่วมกันขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก่อนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศก็ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมคำนับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณนะคะที่กระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันและต่างชื่นชมในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและปรึกษาหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างๆอีกด้วยค่ะ